เด็กดีเมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องทำการเก็บของเล่นทุกครั้งให้เรียบร้อยจัดให้เป็นระเบียบเข้าที่เข้าทางทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ของเล่นสายไฟต่างๆควรเก็บให้เป็นระเบียบหลังจากเล่นเสร็จแล้วเด็กไม่ดีเล่นของเล่นกระจุยกระจายไม่สนใจใครเด็กไม่ดีหรือของเล่นกระจัดกระจายเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็เดินจากไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยของเล่นให้รกบ้านสุดท้ายคนที่เหนื่อยต้องมาเก็บก็คือพ่อแม่เด็กดีเล่นสไลเดอร์ขึ้นตรงทางขึ้นปกติใช้เท้าไหลลงมาอย่างถูกต้องแล้วไม่ยืนรอด้านหน้าไม่ให้เพื่อนมาชนโอ้โหนี่คือวิธีเล่นของเด็กดีนั่นเองดูกันอีกครั้งนะเด็กดีควรเล่นเครื่องเล่นตามปกติไม่เล่นพิเรนเพราะจะทำให้เกิดอันตรายเด็กไม่ดีมักเล่นพิเรนทางที่เขาให้ลงก็ขึ้นจากที่เอาขาลงปกติก็เอาหัวลงแทนดูสินี่คือเด็กไม่ดีเล่นแปลกๆพี่เลนขวางทางเพื่อนไม่ให้เพื่อนลงมาแล้วก็เกิดการชนกันเด็กดีมักจะเสียสละให้คนอื่นเสมอขอบคุณค่ะหรือยังเด็กดีเมื่อได้รับของแล้วขอบคุณค่ะเสมอเป็นพี่ที่เสียสละและก็เป็นเพื่อนที่เสียสละเด็กไม่ดีแย่งของเล่นกันทะเลาะกันแย่งกันไปแย่งกันมาจนร้องไห้เสียใจเด็กดีแบ่งของเล่นกันและกันนี่เด็กไม่ดียึดของเล่นไว้คนเดียวให้หมดแล้วไม่แบ่งคนอื่นดีตั้งใจศึกษาหาความรู้เด็กไม่ดีไม่สนใจเรียนอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการเรียนรู้จะไม่สนใจจะลื้อทิ้งให้หมดนี่คือเด็กไม่ดีเพราะไม่หมั่นทบทวนการเรียนหนังสือจ้องแต่จะเล่นอย่างเดียวเด็กไม่ดีดูทีวีใกล้ทำให้สายตาเสียอาจจะต้องใส่แว่นตาสายตาไม่ดีจะทำให้มองไม่ชัดเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องการดูทีวีใกล้ถือว่าเป็นเด็กไม่ดีเด็กดีควรนั่งห่างจากทีวีประมาณ 1-2 เมตรเด็กดีควรนั่งดูทีวีห่างจากจอประมาณ2เมตรไม่ดูใกล้เกินไปเพราะจะทำให้สายตาเสียหรือจะให้ดีนอนดีกว่าเด็กไม่ดีชอบเล่นปลั๊กไฟเสียบไฟเองอันตรายถึงชีวิตอาจโดนไฟดูดได้เด็กดีให้ผู้ใหญ่จัดการเรื่องปลั๊กไฟให้เพราะว่าอันตรายต่อเด็กไฟดูดอาจถึงตายได้รู้เรื่องหรือเปล่า เพื่อนๆล่ะครับอยากเป็นเด็กดีหรือว่าเด็กไม่ดีเลือกเอาดูนะครับ